โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับสำหรับคลิปนี้เราอยู่กันในคลิปเดย์เทรดของผมอีกเช่นเคยเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ที่จริงแล้วเนี่ยมันคือคลิปเดียวกันกับของเมื่อวานนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนดูคลิปของเมื่อวานไปแล้วเนี่ยคลิปนี้มันต่อเนื่องกันนะครับก็คือคลิปของเมื่อวานเป็นตอนเช้านะครับคลิปนี้ผมเทรดตอนบ่ายไม่เชิงว่าบ่ายมันเย็นแล้วนะครับอ่ะก็เดี๋ยวสลับจอแป๊บนึงนะครับก็เดี๋ยวเพื่อนๆดูเวลาก่อนนะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่4โมงเย็น5นาทีนะครับของวันที่8สิงหานะครับคลิปของเมื่อวานเนี่ยเทรดตอนเช้าเนาะจบประมาณบ่ายโมงนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คือเทรดตอนเย็นนั่นเองนะครับซึ่งตอนเย็นนี้นะครับเหตุผลที่ผมมาเทรดต่อเพราะว่าตัวกราฟเองนะครับหลายๆกราฟนะผมเห็นว่ามีจุดที่น่าสนใจเยอะพอสมควรนะครับแล้วผมส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าอยากจะลองอะไรใหม่ๆด้วยนะครับอยากจะฝึกอะไรใหม่ๆด้วยนะครับกราฟค่อนข้างมีแรงเหวี่ยงพอสมควรแต่ก็น่าเทรดใช้คำว่าน่าเทรดแล้วกันนะครับเพราะว่าจุดกลับตัวอะไรเห็นได้ค่อนข้างชัดเห็นแล้วก็ดูออกได้ค่อนข้างง่ายนะครับอ่ะประมาณนี้นะก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะใช้พอร์ต1,344เหรียญนี้นะครับในการลุยต่อเลยนะครับก็คือพอร์ตของเมื่อเช้านั่นเองนะครับก็ตอนบ่ายนี้นะครับจะขอเทรดทั้งหมด3ออเดอร์นะครับออเดอร์ละ200เหรียญนะก็ด้วยความที่ว่าจะลองอะไรใหม่ๆเฉยๆนะครับเพราะนั้นไม่หวังถึงกำไรแล้วกันนะครับในคลิปนี้นะก็เทรดจบครบ3ออเดอร์นะครับจะกำไรหรือขาดทุนก็ไม่เป็นไรนะครับอ่ะตามนี้นะฮะโอเคก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก่อนที่เราจะไปลุยกันนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะโอเคครับก็เดี๋ยวขอตัวไปหาจุดเข้าสักครู่หนึ่งนะครับได้จุดไหนสวยๆได้จุดไหนสำคัญสำคัญเดี๋ยวจะมาอัดคลิปอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอหาจุดเข้าสักครู่หนึ่งเด้อโอเคครับผมก็ตอนนี้เหมือนจะได้โพซิชันตรงนี้นะครับก็ตอนนี้เวลาอยู่ที่5โมงเย็น7นาทีนะครับก็คือผ่านมา2นาทีหลังจากเปิดคลิปนะครับก็ได้โพซิชันตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะเทรดเลยนะครับอันนี้เป็นการเทรดในไซด์เวย์นะครับก็ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับนี่นะเดี๋ยวให้ทุกคนดูก่อนนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกกราฟปัจจุบันนะครับวิ่งอยู่ในไซด์เวย์กรอบฟ้าม่วงตรงนี้อย่างเห็นได้ชัดเจนเลยเห็นไหมครับแล้วกราฟปัจจุบันนะครับถ้าเราเปรียบเทียบดีๆเนาะกราฟปัจจุบันเนี่ยถ้าอยู่ในโครงสร้างของไซด์เวย์ก็คือเขากลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วนะครับแปลว่าอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ปัจจุบันเริ่มเกิดการกลับตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยนะครับก็แปลว่าหลังจากนี้ก็อาจจะกลับตัววิ่งลงได้แล้วนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนตามโครงสร้างพื้นฐานของไซด์เวย์คือเขาจะต้องขึ้นต่อไปหาแนวต้านด้านบนใช่ไหมแต่ว่าส่วนตัวผมมองว่าเนี่ยปัจจุบันเขาเริ่มกลับตัวลงแล้วนะครับพร้อมๆกับที่เส้นสโตคาสติกตัดลงก็คือน่าจะถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วครับคิดว่างั้นนะคิดว่างั้นนะครับก็อย่างที่บอกนะครับลองอะไรใหม่ๆเฉยๆนะแพ้ก็ไม่เป็นไรชนะก็ไม่เป็นไรนะครับแพ้ก็ไม่เป็นไรชนะก็ดีนะฮะโอเคครับออเดอร์แรกชนะเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สรุปสั้นๆนะครับสำหรับในออเดอร์แรกนี้เนาะก็คือผมเลือกกดเทรดลงเพราะว่าปัจจุบันนะครับเขาอยู่ในไซด์เวย์ใช่ไหมซึ่งตามโครงสร้างพื้นฐานของไซด์เวย์นะครับถ้ากราฟกลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรเนี่ยแล้วอยู่ดีเขาเริ่มเกิดแอคชั่นการกลับตัวลงเนี่ยจะมีโอกาสสูงที่จะกลับตัวลงมาได้นั่นเองนะครับซึ่งพอผมเห็นอย่างนี้เนาะว่าเขาเริ่มกลับตัวลงตรงนี้นะครับก็เลยคิดว่ากราฟหลังจากนี้น่าจะเริ่มกลับตัวลงมาแล้วนะครับก็ผมเลยเทรดลงตามนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกับตอนที่ผมเทรดลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงพอดีด้วยนั่นเองนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะฮะว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงได้นั่นเองนะครับนี่นะอันนี้ก็คือสรุปสั้นๆเกี่ยวกับออเดอร์นี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2ในคลิปนี้กันเลยนะครับเดี๋ยวได้โพซิชันตรงไหนสวยๆเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปอีกทีนึงนะครับโอเคผมก็ตอนแรกว่า กดปิดไปแล้วนะครับกดปิดอัดคลิปของเมื่อกี้ไปแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเปิดมาเจอโพซิชันใหม่พอดีนะครับเป็นโพซิชันที่น่าสนใจอีกโพซิชันหนึ่งเลยนะนี่นะครับเราจะเห็นว่ากราฟปัจจุบันเนี่ยย่อตัวมันลึกมากแล้วก็เกิดการกลับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยเห็นไหมครับเนี่ยเริ่มเกิดการกลับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับอ่ะก็อาจจะกลับตัวขึ้นได้นะครับคิดว่างั้นนะคิดว่าจะกลับตัวขึ้นได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เงื่อนไขทุกอย่างเนาะครบตามเทคนิคโตคาสติกค่า533แล้วนั่นเองนะครับก็อาจจะกลับตัวขึ้นได้นะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับถ้าเส้นสโตคาสติกยังตัดขึ้นอยู่ผมจะเทรดขึ้นเลย1ออเดอร์นะครับอุ้ยกลับตัวขึ้นมาสูงมากนะแต่ไม่เป็นไรนะครับโอเคครับ
ก็สำหรับตอนนี้เวลาอยู่ที่4โมงเย็น11นาทีนะครับก็ต่อเนื่องจากเมื่อกี้เลยเนาะก็ผมเปิดมาเจอกราฟนี้นะครับผมเห็นว่ากราฟณปัจจุบันนะครับอย่างแรกเขาวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นณช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะฮะว่าแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเริ่มเข้ามามีผลกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับก็ผมเลยเทรดขึ้นตามนะครับ okay. มาดูผลลัพธ์กันนะว่าจะชนะไหมนะครับอุ้ยน่าจะยากนะฮะผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับ รีบไปหน่อยนะรีบไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะครับมาเพื่อที่จะลองอะไรใหม่ๆเฉยๆเพราะฉะนั้นไม่ซีเรียสเวลาเทรดแพ้นะครับโอเคครับก็ตอนนี้เนาะออเดอร์ที่4ของวันนี้นะครับแต่ว่าเป็นออเดอร์ที่2ของในคลิปนี้นะครับแพ้นะฮะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์สุดท้ายเลยนะครับโอเคครับผมเหมือนจะได้โพซิชันแล้วนะครับถัดมาแป๊บเดียวเลยนะฮะดูดิเพิ่งผ่านมาได้แป๊บเดียวอยู่เลยนะครับก็ได้โพซิชันตรงนี้นะครับก็ล่าสุดเส้นสโตคาสติกตัดลงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะรอดูนะว่าจบกราฟแท่งนี้นะครับขึ้นแท่งใหม่เส้นสโตคาสติกจะตัดลงไหมนะครับถ้าตัดลงเงื่อนไขทุกอย่างจะครบนะครับแต่ว่ากราฟจะไม่ค่อยสวยนะตรงนี้กราฟจะไม่ค่อยสวยอาจจะไม่กลับตัวลงก็ได้นะครับดูดิช่วงนี้มันเป็นช่วงของการกลับตัวขึ้นซะมากกว่าเนาะเนี่ยนะครับแต่ว่าผมมองว่ามีลุ้นนะมีลุ้นนะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันนะครับว่าเส้นสโตคาสติกจะตัดลงเมื่อไหร่นะครับอุ้ยกราฟค่อนข้างเหวี่ยงนะครับนี่คือปัญหาของ OTC นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมาเทรดเนี่ยก็คือเพื่อนๆจะเจอกับกราฟที่มันเหวี่ยงอย่างเงี้ยเป็นประจำเลยนะครับสำหรับ OTC นะก็เป็นไปได้เลี่ยงๆได้ก็ดีนะครับอย่าไปคิดอะไรมากกับ OTC เด้อโอเคครับน่าจะได้อยู่นะโอ้ยังนะครับเส้นสโตคาสติกเพิ่งตัดลงตอนกราฟแท่งนี้นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะรอให้จบกราฟแท่งนี้ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะเทรดลงในแท่งหน้านะครับถ้าเส้นสโตคาสติกยังตัดลงอยู่นะครับก็สำหรับบทวิเคราะห์ในออเดอร์นี้เนาะเหตุผลที่ผมจะเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับและถ้าเกิดว่าในช่วงนี้นะครับที่กราฟกำลังจะกลับตัวลงนี้เนาะเส้นสโตคาสติกมาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มเลยนะครับว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองครับก็ตามนี้เนาะนี่คือบทวิเคราะห์ในออเดอร์นี้นะครับโอเคครับผมเทรดลงเลยนะครับก็ตอนนี้เส้นสโตคาสติกตัดลงแล้วนะครับครบตามเงื่อนไขแล้วนะฮะโอเคครับก็ออเดอร์นี้เนาะบทวิเคราะห์ตามที่อธิบายไปเมื่อสักครู่เลยนะครับมาลุ้นกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะออกมาเป็นยังไงนะครับลุ้นให้ชนะนะฮะลุ้นให้ชนะนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมมองว่าภาพรวมส่วนใหญ่เนี่ยแรงขายมีมากนะครับอาจจะช่วยส่งให้กราฟเนี่ยวิ่งลงต่อได้นะครับบวกกับกราฟปัจจุบันเนี่ยกลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วนะครับแล้วก็เหมือนจะขึ้นต่อไม่ไหวชัดเจนยังเห็นได้ชัดเจนแล้วนะมันจะขึ้นต่อไม่ไหวแล้วนะครับก็หลังจากนี้ไม่คิดว่าไม่น่าแปลกที่จะกลับตัวลงได้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะโอเคครับ5วินาทีสุดท้ายครับไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะฮะโอเคครับผมสำหรับออเดอร์สุดท้ายค่ะนะครับก็จบงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สรุปแล้วนะครับวันนี้เนาะก็คือผมอยากจะลองในเรื่องของถ้าสมมติกราฟเหวี่ยงนะครับกรณีที่กราฟเหวี่ยงนะถ้าสมมติกราฟเหวี่ยงเนี่ยเทคนิคสโตคาสติกค่า533นี้จะเอามาใช้ได้อยู่ไหมนะครับแล้วถ้าเอามาใช้เนี่ยประสิทธิภาพมันจะลดลงไหมนั่นเองนะครับก็วันนี้นะครับแค่วันนี้นะผลสรุปได้ออกมาว่าถ้าเอาเทคนิคสโตคาสติกมาใช้ในวันที่กราฟเหวี่ยงแบบนี้นะครับผลลัพธ์ที่ได้มันไม่ค่อยน่าพอใจเท่าไหร่นะครับบางจุดที่เรา
หมือนจะวิเคราะห์ถูกแต่มันก็ไม่ถูกอะไรประมาณนี้นะครับ oh, no. ก็ด้วยความที่ตลาดมันค่อนข้างเหวี่ยงด้วยเนาะแรงซื้อแรงขายมันสู้กันแรงมากในตลาดนะครับก็เลยทำให้หลายๆจุดเนี่ยมันทำให้เราสับสนได้นะครับก็วันนี้ได้บทสรุปตามนี้นะครับก็คือถ้ากราฟเหวี่ยงเทคนิคสโตคาสติกค่า533ใช้ไม่เวิร์คเท่าไหร่นั่นเองนะครับตามนี้นะโอเคครับวันนี้ก็สรุปนะครับเดทเทรดตลอดทั้งวันนะครับก็พอร์ตผมเริ่มต้นจากที่มีอยู่ 1,000 เหรียญเนาะก็เติบโตมาเป็น 1,464 เหรียญนะครับหรือว่าตลอดทั้งวันนี้ผมทำกำไรไม่ได้อยู่ที่464เหรียญนั่นเองนะครับแล้วก็แค่สำหรับในคลิปนี้นะครับถ้าแค่สำหรับในคลิปนี้นะก็ผมเทรดทั้งหมด3ออเดอร์นะครับก็ชนะ2แพ้1นะครับก็ทำกำไรไปได้อยู่ที่120เหรียญนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานในคลิปนี้นะฮะแล้วก็สำหรับในคลิปนี้ใช้เวลาไปแค่10นาทีเองนะฮะใช้เวลาไปแค่10นาทีเองในการเทรดคลิปนี้นะครับโอเคครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นะครับก็หวังว่าความรู้ทั้งหมดที่เพื่อนๆได้จากในคลิปนี้มันจะช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นนะครับโอเคผมก็ขอจบคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมก่อนจากลากันไปเหมือนเดิมนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับและถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะเหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปที่ผมมาเดทเทรดแบบนี้นะครับอยากให้ผมมาทำคลิปเดทเทรดแบบนี้อีกเรื่อยๆอย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆนะครับผมจะรู้ว่าเพื่อนๆชอบแล้วเดี๋ยวผมจะได้มาทำคลิปเดทเทรดแบบนี้ให้เพื่อนๆรับชมอีกเรื่อยๆนั่นเองนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ